ซึ่งก็ผมเองนะฮะตอนนี้กล้องมันอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าผมมาเซตอัพถ่ายที่บ้านตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีไฟออกมาด้วยภาพอาจจะมืดๆหน่อยต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังดูอยู่กับเกมยูริรีเวนจ์เองครับผมเป็นเกมซีรีส์คอมมานด์แอนด์คอนเทอร์นั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเกมยุคเก่าแบบเก่าโคตรเลยนะครับแบบเด็กยุค90ต้องรู้จักจริงๆผมรู้จักเกมนี้จากการดูพี่ชายผมเล่นด้วยแล้วก็อยู่ช่วงนี้มันก็กลับมาบูมใหม่นะครับรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีอะไรอัปเดตขึ้นมานะฮะก็เลยหาเกมนี้กลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครทันเกมนี้หรือเคยเล่นเกมนี้คอมเมนต์บอกผมข้างใต้นี้ด้วยนะครับผมแบ่งปันกันได้ทำไมกล้องผมมันซูมๆแปลกๆวะต้องขออภัยนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันมาเล่นแบบธรรมดาก่อนนะโอ้สี่เลยเหรอเอาเป็น2ก่อนเล่น2คนก่อนเอาแบบไหนดีเอาจริงๆผมเล่นไม่เก่งนะคุณผู้ชมแมปนี้ดีกว่าอ่ะโอเคตัวผมถนัดจะเป็นฝั่งอเมริกานะครับผมแม่งโคตรชอบทีมอเมริกาเลยเอาเป็นสตาร์ทนัมเบอร์1แล้วกันบอทผมขอเรนดอมแล้วก็อนุญาตขอปรับเป็นมีเดียมก่อนนะโอเคไหมถ้าคลิปนี้คุณผู้ชมอยากให้คลิปหน้าผมถ่ายเป็นเล่นกับบอทเขาเรียกบอทอะไรวะบอทฮาร์ดอะบอทยากๆคอมเมนต์บอกผมก็ตายอย่างนี้ครับถ้าเกิดมีคลิปหน้าอยากทำคลิปหน้าเดี๋ยวจะเล่นกับบอทยากให้ดูมาเล่นอันนี้ก่อนโคตรคิดถึงเลยคุณผู้ชมจริงๆขอแค่อย่าเจอกับทีมยูริก็พอใจโอเคผมถนัดอเมริกามากบอกตรงเพราะว่ามันแถม GI ให้ฟรีไงมันมี GI กระโดดล่มมาตลอดมาโอเคจริงๆเล่นอเมริกาเพราะว่าชอบเน้นยูนิตนะครับชอบเอายูนิตโถมไปใส่พอทหารมันเยอะไงแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเคยเล่นก็จะรู้ว่า GI อ่ะทหารของอเมริกาถ้าเกิดกดให้มันตั้งป้อมอ่ะโคตรโหดเหี้ยอ่ะโอเคกดแต้มมาแล้วเดี๋ยวเราสร้างหอบินถ้าเกิดเราสร้างหอบินก่อนเนี่ยมันจะมีตัวไอคอนโดดล่มมาให้เราก่อนนะครับผมชอบสร้างหอบินก่อนอย่างเงี้ยแหละโอเคเดี๋ยวมีโดดล่มมาแล้วนะครับจริงๆมันมีชื่อเกมยูริเนี่ยมันมีชื่อเรียกของตัวมันอ่ะพวกตัวละครพวกวินอะไรมีหลายชื่อนะแต่ว่าคนไทยเราชอบเรียกตามศัพท์ของเราอ่ะอย่างไอ้ทหารเนี่ยก็เรียกหมูมะนาวมันเป็นคำพูดของมันเว้ยแต่คนไทยเรามันไปผวนเองโอ้ยเอาจริงๆผมเล่นเกมนี้ผมทำใจให้ตัวเองพูดยากมากเลยคุณผู้ชมคือมันต้องใช้สมองเยอะมากเลยนี่นะครับโอเคไปรถถังไปเปิดแมปเอาไว้ตรงนี้โอเค Battle Lab หารถแรกเพิ่มได้อยู่นะครับด่านนี้โกงนะเอาจริงๆมันไม่ใช่โกงไม่เชิญโกงหรอกคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีจุดที่เขาเรียกเหมือนจุดบั๊กอะไม่ใช่จุดบั๊กอะจุดได้เปรียบทางยุทธวิธีดีกว่านี่ผมชอบเอา GI อะมันลงตรงกลางแม่ตรงเนี้ยบนสะพานอะมันเป็นเนินสูงแล้วพอพวกศัตรูมาทหารเราอะ GI เราจะดักยิงได้นะครับเฮ้ยเชี่ยยูริว่าเย็ดแค่ไม่นะเอ้ยได้เว้ยวิเค่เจอยูริไม่ไหวแล้วเอานี่ก่อนเปิดแมปก่อนให้ตายเถอะไม่นะคุณผู้ชมโหเดี๋ยวกูปาดเนี่ยยูริโหดถ้าเป็นคนเล่นด้วยกันนะยูริโหดมากนี่เดี๋ยวเอาดูแผนที่ก่อนฟังเชียร์ยูริจริงด้วยโอ้แม่งเอายูนิตมาเต็มเลยไม่เป็นไรเราน่าจะแทงได้อยู่เราเอาทหารไปอยู่ข้างบนแล้วเห็นไหมเรียบร้อยเชียร์ถ้าเกิดเอายูริมามันจะสะกดจิตได้ป่าววะยูริสะกดจิตคนที่อยู่ข้างบนได้ป่าววะคุณผู้ชมกูตั้งเลเซอร์ดักรอกันแล้วกันโอเคมาดักตรงนี้เลยรถแรกตักเพิ่มอีกสักคันนะครับโอเคเฮ้ยมันสั่งไอ้นี่มาแล้วว่ะลำบากแล้วงั้นผมสั่งคนบินก่อนเอา5ตัวก่อนไม่รู้มันชื่ออะไรแต่ผมชอบเรียกนักบินอวกาศทำไมเครื่องบินมันหย่อนลงอย่างนี้แล้ววะ
มาเสื้อ yes sir กลางป้อมทหารทั้งหลายนี่ใช่ไหมมียูริแล้วโคตรโหดแล้วคือผมบอกเลยไอ้ยูริเนี่ยป้อมปืนกลแม่งโคตรโหดสอยโคตรโหดคุณผู้ชมโอ้จะเอาอยู่ป่าววะได้อยู่ได้อยู่มาเราตรงนี้ตรงนี้มาแม่งส่งเดือดฮักมาอีกแล้วยิงดิโอเคเดี๋ยวเราส่งมาสต็อกตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเอาพลทหารเราไปไอ้นี่มันดีกว่าไปปวดมันไปปวดมันเราต้องตัดกำลังนะครับต้องตัดกำลังเรื่องของงบประมาณในการสร้างของเขานะฮะเราจะไปปวดรถแร่เขารถแร่ยูรีแม่งโกงมากเพราะว่าแม่งสามารถเคลื่อนไปไหนก็ได้ไงเพิ่มละไปทหารไปปวดรีแม่งรู้แล้วไม่เดี๋ยวมันลากเข้าป้อมยิงนี้ยิงนี้มันถ้ามันเราเผลอๆเนี่ยแม่งดึงเราเข้าป้อมเลยนะครับเข้าถาดแล้วแม่งซวยเลยจริงๆบอกเลยแม่งเอานั่นดูเราแน่เลยอะดูตรงแหละจัดการมันไอ้คนหน้าแร่มอยู่เนี่ยแหละไปยืนดักไปปวดมันปวดมันไม่เอาเชียร์ไอ้ลงนี้เฮ้ยยูริมาเชียร์แล้วเดี๋ยวมึงสั่งยูริมาเลยเหรอโกงโอ้ยอ๋อมันยังไม่สั่งไอ้นี่นะครับมันยังไม่มีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวฐานโคลนอะถ้ามีฐานโคลนอะมันจะทำยูริเป็น2ตัวเว้ยโคตรโหดเชียร์รถแรกมึงสั่งมากี่อันเนี่ยไม่นะยิงมันยิงมันเราทหารผ่านทรัพยากรมันไปยิงมันเดี๋ยวมันจะมายิงรถถังเราเอ้ยเดี๋ยวมันจะยิงรถแร่เรานั่นแหละไปทำดีมากเราสหายของข้าเชื่อผมได้ไอ้พวกนี้มาเกินเกินไปแล้วอ่ะพวกมึงไม่เห็นนี่วะมันยังมีรถแร่อยู่ไหมยังมีดินี่ไงมาตรงนี้เพิ่มเฮ้ยมันยิงสวนขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยวะเชี่ยโคตรโกงเฮ้ยอันนี้คือมันอัปเดตใหม่วะคุณผู้ชมทำไมผมจำได้ว่ามันยิงสวนขึ้นมาบนหน้าผาไม่ได้วะยิงสวนมันแหลมเพชรI can go anywhereเอาจริงๆนะเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าเล่นยังไงอ่ะมันแบบเคยเล่นภาค3นะเคยเล่นภาค3แบบแต่ไม่เคยเล่นภาค1เล่นครั้งแรกคือภาค2เลยแล้วคือพอเล่นแล้วอ่ะแม่งรู้สึกแบบแม่งโคตรมันและไม่ต้องเป็นภาคนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมภาค3มันเหมือนแบบไม่รู้ว่ามันคาดกินอะไรไปสักอย่างนะโอ้มันเอาเลเซอร์แทงก็ถังเลเซอร์มันชื่อว่าอะไรวะเอาจริงๆเอา GI มาลงตรงนี้โอเคนี่ก็ขยันจังเลยแต่เราตัดงบประมาณมันไปได้พอสมควรแล้วนะครับป้านะนี่เนี่ยมันยิงสวนมาได้จริงด้วยอ่ะแต่มันต้านทาน GI กูไม่ได้หรอก GI ตั้งป้อมครับบอกเลยโหดสัตว์โคตรโหดโอเคสั่งรถถังเลเซอร์มาสัก5คันน่าจะพอดันได้อยู่นะครับเฮ้ยเราไม่มีฐานอากาศยานเลยว่ะแต่รู้สึกไอ้ยูริอันนี้มันน่าจะไม่สั่งจานดาวเทียมนะผมดูทรงแล้วมันโดนตัดกำลังจากการยิงรถแร่ไปเยอะพอสมควรนะครับมันน่าจะยังไม่สั่งดาวเทียมมาตังมันน่าจะไม่พอแต่เดี๋ยวเราจะเอาพวกฐานยิงเครื่องบินอากาศยานมาเผื่อสักหน่อยครับกันไว้กันไปเทคนิคเล่นผมไว้ผมชอบเอายูนิตอะไปออไว้ตรงปากทางเข้ามันช่วยได้นะคุณผู้ชมแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าคุณโดนอ้อมล้อมตีก็
แบบโดนเข้ามาตีหลังนะก็สวยก็จะสวยนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวแม่งส่งยูนิตมาตรงนี้อีกแล้วไปโอเคคนล้มของนางแล้วเชื่อไม่ยิงสวนขึ้นไปบนหน้าผาได้จริงด้วยอ่ะแต่มันยังสู้ GI เราไม่ได้ครับทรัพยากรฝั่งมันหมดแล้วนะครับมันต้องมาขุดทรัพยากรฝั่งเราเท่านั้นได้เปรียบอยู่ไปจะเคลียร์เกมให้เร็วที่สุดนะครับผมคิดว่ารถถังเลเซอร์ผมเนี่ยน่าจะ5คันเนี่ยน่าจะพอจัดการได้เพราะว่ามันยิงไกลแต่ยูริก็ยังโหดอยู่ดีเพราะว่ามันควบคุมพลังจิตได้ไงมันบังคับยูนิตได้นี่ได้อยู่ได้อยู่ยิงนี่เออแต่จริงๆรถถังเลเซอร์เราเปราะมากเนี่ยเฮ้ยเชี่ยวโอ้โหเดี๋ยวสู้รถแรกไม่ได้วะยิงอีกเออเปราะมากคุณผู้ชมเราจะไม่เสี่ยงเราจะไม่โยนยูนิตเราเข้าไปข้างในเพราะว่ามันจะสะกดจิตเราได้ยิงทันแม่มันเออเฮ้ยใช้ได้อยู่ถ้าเราเจอไอ้นี่น่าจะเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยโหดเหลือ3คันแล้วครับเฮ้ยไม่น่าไหวสั่งเพิ่มเลยเฮ้ยไหวว่ะโอเคไปเดี๋ยวโดนเลเซอร์เฮ้ยเดี๋ยวโดนสะกดจิตยิงตัวนี้ก่อนเออมาได้อยู่คุณผู้ชมเออได้อยู่เว้ยเฮ้ยเราถังเลเซอร์3บั้งโคตรโหดเรียบร้อยครับดูเราใช้ไปเท่าไหร่10นาทีโอ้ยใช้ได้อยู่เนี่ยเราคิวไปตั้ง90กว่านะครับถือว่าใช้ได้อยู่ปกติเวลาผมเล่นมัน15นาที20นาทีอัพนะครับแต่นี้มาเร่งสปีดให้ดูนะฮะเพราะว่าอยากรีบเล่นใช่โอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนมีประสบการณ์ร่วมกันลองคอมเมนต์ข้างใต้ได้นะครับอยากให้ผมเล่นครั้งต่อไปคอมเมนต์บอกได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่นในโหมดตัวฮาร์ดให้ดูนะครับอยากให้ผมเล่นไอ้เป็นตัวยูนิตฝั่งไหนก็คอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดช่องต่อเม้งด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้มีเท่านี้ก็จบไปแล้วบ๊ายบายยูริ is master จริงๆหัวผมแม่งน่าจะไปคอร์สยูริได้อยู่เหมือนกัน